ถานแห่งบ้านสายทองที่น้องอาศัยอยู่น้องยังไม่รู้จะอยู่ซ่อมแซมอย่างไรอาจไม่ยิ้มอาบชาปนสีเนื้อว่าไม่เป็นไรแต่สิ่งซ่อนไว้ในดวงจิตคือคิดมากนี่นะยังวันหล่อวิไลเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนค่ะพี่น้องค่ะกำลังจากบุญสังฆทานโอ้ยโมเมนค่ะกำลังสีเบาเรื่องสังฆทานกำนองกันเลยออกมาเป็นสังฆทานหลังจากบุญเขาสากไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะหลังจากบุญเขาสากไปแล้วเข้ากับผ่านมาเฮ็ดบุญข้าวสากันเรียบร้อยแล้วเนาะออกจากวัดจากว่าเรียบร้อยก็พากันมานั่งกินขนมเสร็จนะจ๊ะเนาะพอวิไลเฮ็ดหมอใหญ่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดหมอใหญ่เฮ็ดหมอปอกใหญ่เลยมานี่ค่ะสิเอาไปวัดหมดมันก็บ่แม่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมันก็เหลืออยู่ก็เลยได้มานั่งกินกันต่ออยู่เฮียนน้องสาวเนาะค่ะเนาะการที่ว่าย่ามมีบุญมีท่านเนาะค่ะพี่น้องย่ามมีบุญมีท่านเฮาก็ได้มาร่วมตัวกันมาย่ามมีบุญมีท่านเฮาก็ได้มาร่วมตัวกันมาพอกันต่างคนก็ต่างอันว่างมือจากเวียกจากงานจากทงเนาะเจ้าก็มาเอาบุญสวยมากอ่ะมานั่งรวมวงโฮแซวกันกินตำบักหุ่งบอกแซวกินขนมเส้นไปเนาะค่ะเนาะเสร็จจากขนมเส้นก็สวยๆมากกันตำบักหุ่งกินกันเนาะค่ะแต่วิไลบ่ได้ถ่ายบ่ได้ถ่ายทําคลิปเนาะค่ะเอาแต่ตอนเซานะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้วิไลก็บ่ได้มาอันแจกบุญหรือว่ามาบอกบุญเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้วิไลมีเลี้ยงสิมานั่งเบาม้อยกับพี่น้องคือว่าวิไลบ่ได้ไปพาดพิงถึงใครเด้ค่ะวิไลบ่ได้ไปพาดพิงถึงใครเด้ค่ะแต่วิไลเว้าในเปรียบเทียบเนาะค่ะเนาะค่ะวิไลเว้าเปรียบเทียบเนาะพี่น้องเนาะวิไลเว้าเปรียบเทียบว่าการเป็นเมียฝรั่งถึงจะไม่มีทะเบียนสมรสหรือว่าถึงจะเป็นเมียเหมือนกับเป็นแฟนอย่างวิไลนี่เนาะพี่น้องค่ะอย่างเช่นตัววิไลเองเนาะวิไลกะเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่7 8ปีจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะบ่ว่าแฟนเก่าหรือบ่ว่าพ่อใหญ่ปัจจุบันแฟนเก่าคนเก่ากันนั้นคือเป็นแฟนกับเที่ยวไปเที่ยวมาคือเก่าพ่อมาคบกับพ่อใหญ่กะเที่ยวไปเที่ยวมาคือเก่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นทางการไม่ได้แต่งกันแน่บ่แม่นจังซั่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าการที่ฝรั่งเขามาตัดสินใจที่จะคบกับเราฝรั่งที่เขาตัดสินใจที่เขาเอาตัวเราไปต่างประเทศกับเขานั่นคือเขาคิดไปถึงเกิน 50% แล้วล่ะพี่น้องคะว่าเขาน่ะโอเคกับคนนี้เขาถึงตัดสินใจเอาเราไปบ้านเขาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นเมียแต่งหรือไม่เป็นเมียแต่งขึ้นชื่อว่าคนไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นชื่อว่าคนไทยเฮาการอยู่นํากันหรือจึกกระดึกกันเป็นหยังกันคนไทยเฮาเขาก็เอิ้นเป็นผัวเป็นเมียคือกันล่ะเนาะแต่ว่าธรรมเนียมฝรั่งนั่นเขาบ่เอิ้นเป็นผัวเป็นเมียก็จริงอยู่เพราะว่าการเป็นผัวเมียของฝรั่งนั้นก็คือการจดทะเบียนสมรสการที่คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณไม่ใช่เมียแมนอยู่ค่ะพี่น้องคะมันไม่ใช่เมียแต่ในผู้ชายของเราที่เรานอนกับเขาที่เราอยู่กับเขานั่นน่ะเขาก็คิดกับเราเหมือนเราเป็นคู่เหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วแหละบางคู่เขาไม่แต่งกันเขาก็ยังอยู่ด้วยกันเป็น20ปีมันก็เหมือนผัวเมียการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสมันก็แค่การันตีว่าจดทะเบียนสมรส1มันก็ดีกับการที่คุณไปมีผัวฝรั่งแล้วจดทะเบียนสมรสมันก็เป็นการการันตีว่าเขาเป็นอะไรมาหรืออะไรมาหรือมีปัญหาอะไรมามันก็มีทะเบียนสมรสเป็นอีหยังล่ะเขาเอิ้นเป็นการันตีการครองคู่เนาะค่ะพี่น้องคะแต่สำหรับคู่กรณีที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ยังไม่จดทะเบียนสมรสหรือว่าเขาไม่จดทะเบียนสมรสเขาก็อยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียเช่นกันเนาะค่ะเนาะกระดาษแผ่นหนึ่งหรือไม่มีกระดาษแผ่นหนึ่งมันอยู่ในคนละแง่มันอยู่ในคนละมุมเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับคนที่เขาแต่งหรือเขามีลูกมีเต้าด้วยกันเขาก็เป็นการง่ายต่อการครองชีวิตก่อต่อการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าครองคู่ร่วมกันไปในอนาคตแต่การที่ยังไม่แต่งหรือว่ายังไม่มีทะเบียนสมรสก็อยู่คู่กันอยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลกันไปซึ่งกันและกันแก่ไปด้วยกันก็มีนะพี่น้องค่ะ เพราะว่าธรรมเนียมบ้านเขากับธรรมเนียมบ้านเราจริงมันแตกต่างกันจริงแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่างกับคำว่าอยู่คู่กันอยู่ไปด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียถึงจะไม่มีกระดาษหรือมีกระดาษ
มันก็ครองคู่อยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องคะแม่นบ่วิไลกะถ้าก็มีอย่างดอกกะมื้อนี้วิไลกะแค่นึกขึ้นเนาะค่ะเนาะวิไลนึกขึ้นว่าเออยากอีหยังกันแท้เนาะเนาะพี่น้องคะอยากอีหยังกันแท้เนาะจะว่าทะเบียนสมรสก็ทะเบียนสมรสแต่งกับบ่แต่งนี่ผู้หญิงทุกคนนะคะผู้หญิงทุกคนการที่มีคู่การที่มีแฟนก็อยากจะไปถึงอนาคตที่ว่าแต่งงานแต่งการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กรณีทุกกรณีมันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องคะมันไม่เหมือนกันก็เพราะว่าธรรมเนียมฝรั่งกับธรรมเนียมบ้านเรามันแตกต่างกันอย่างของวิไลเนาะพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่วางแผนไว้ว่าเออถ้าวิไลเรียนจบเท่านี้เท่านั้นของเยอรมันแล้วของประเทศตามกฎของประเทศเยอรมันคือว่าเรียนไปถึง B1 ปุ๊บเธอสามารถสอบได้พอสอบได้ผ่าน B1 ปุ๊บเธอก็สิได้เฮ็ดงานพอได้เฮ็ดงานแล้วเธอก็อยู่เยอรมันโดยไม่ต้องแต่งกับฉันก็ได้เราก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกวันนั้นว่าเราก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันสิ่งที่ในสมควรจะดูแลเธอฉันก็จะดูแลเธอเนาะความหมายเนาะตะกี้ละวาเนาะพี่น้องคะแต่ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างการที่อยู่ร่วมกันของวิไลนี่มันมาจนถึง6ปี7ปี8ปีเข้าไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ละ1ปีแต่ละปีแต่ละปีความคิดแต่ละสเต็ปมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้เนาะสมัยตะกี้วิไลเคยบอกกับพ่อใหญ่ว่าโหยบ่แต่งข่อยก็บ่เป็นหยังขอบ่ได้ซีเรียสแต่งบ่แต่งขอให้เจ้าฮักข่อยตลอดไปแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกัน1ปี2ปี3ปีแต่ละปีมันก็ผ่านมันก็มีความผูกพันมันก็มีความที่แบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็มันก็มีแบบว่าอะไรที่ดีๆร่วมกันมาเยอะโอเคเขาก็เปลี่ยนใจได้นะคะพี่น้องคะเปลี่ยนใจได้ขึ้นในเรื่องว่าอย่างกรณีของวิไลเนาะกรณีของวิไลก็คือพ่อใหญ่เริ่มจะมีความคิดที่ว่าโอ้ไม่ทำแบบนั้นแล้วฉันจะไม่เอาแบบนั้นแล้วเพราะว่าคือพ่อใหญ่บอกว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นแล้วเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเรามาวีซ่า1ปีเรามาวีซ่า1ปีเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เป็นตามกำหนดพี่น้องคะวิไลไม่ได้สอบ B1 โอเคเธอก็อยู่เยอรมันไม่ได้เธอก็กลับไปอีกเราก็มาทำวีซ่าอีกทำวีซ่าไปทำวีซ่ามาพอตอนนี้พ่อใหญ่เราก็เริ่มที่จะมีความคิดเริ่มที่จะเปลี่ยนใจแบบว่าโอเคอย่างนั้นเราจะคงต้องมาถึงจุดแด่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 แล้วล่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ยังรอเวลาเนาะค่ะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่แบบเหมือนคนไทยบ้านเราเนาะคนไทยบ้านเราอุ้ยมากันชอบกันเท่าเขามากเจ้าเด้เพราะฉะนั้นว่าถ้าเจ้ามาขอเจ้าก็มาขอมาแต่งขอโหลดมันบ้านเฮาก็สิเป็นจังซี่มีเยอะแยะเหมือนกันบ้านเฮาอยู่เป็นผัวเป็นเมียอยู่กันจนมีลูกยังบ่จดทะเบียนสมรสก็ยังมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คล้ายคลึงกันไม่ว่าเมืองนอกหรือไม่ว่าเมืองไทยมันก็มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันเยอะแยะแต่มันอยู่ที่ว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมมันแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่พูดถึงแต่ละส่วนแต่ละอย่างมันก็มีคล้ายคลึงกันเยอะแยะมันก็มีแยกแยะกันออกไปเนาะอันนี้วิไลเว้าเรื่องอย่างนี้ อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดหลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะอีกอย่างนึงชีวิตแต่ละชีวิตมันไม่เหมือนกันการดำรงชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะให้มาเหมือนกันไม่ได้นอกจากเนาะมันก็จะเป็นไปตามคันลองของชีวิตคำลองของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะวิไลกับบ่มีหยังดอกค่ะมื้อนี้วิไลกับแดดดีแดดดีน้องกะน้องส่วนว่าออกไปทวงว่าจะข้าวว่าซั่นก็เลยว่าอุ๊ยก่อนสิออกไปทวงขอก่อนมานั่งคุยมานั่งเว้าเมาม้อยกับพี่น้องปองไปบัดนี้พ่อว่าส่วนพี่ส่วนใหญ่ออกไปทวงพี่น้องค่ะเรียกแต่ว่าส่วนใหญ่ออกไปทวงพอตะมูมาส่วนเพิ่นไปตลาดขอนแก่นเพิ่นไปแล้วก็เลยวิไลกันเลยได้มานั่งเว้าเมาม้อยอยู่ผู้เดียวเอาพี่น้องคะคลิปนี้ก็บ่มีหยังดอกค่ะฝากให้เป็นข้อคิดเนาะกันเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้เป็นข้อคิดอีกหน่อยฝากไว้เป็นข้อคิดสักนิดว่าการที่สำหรับคือวิไลฝากไว้เป็นข้อคิดเนาะค่ะเนาะพี่น้องฝากเป็นข้อคิดนึงว่าสายฝอคือมาเรามีผัวฝรั่งกับผัวฝรั่งเหมือนกันแต่ผัวจะแต่งหรือผัวไม่แต่งมันก็ผัวเหมือนกันเนาะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนาะค่ะเราก็เอาแค่เราเอาคนที่คนของเราคนที่อยู่กับเราแล้วก็สนใจคนที่อยู่กับเรามากกว่าดีกว่าที่เราอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเนาะค่ะเนาะจังวิไลนี่เนาะจังโตวิไลนี่วิไลก็เคยคิดอยู่ในเนาะความคิดที่ว่าผู้ใดสิว่าก็ถามว่าโอ้ย
วิไลซื้อเหรนซื้อยองนะคะน้องพี่น้องคะชื่อจริงๆชื่อวิไลพรแต่ซื้อเหรนซื้อยองวิไลบอกตัวเจ้าของว่ายองเอ้ยเฮียนกับเฮียนห่าง น้ำดีค่ะพี่น้องครั้งนี้ข้างล่างนี่น้ำกระซึมนะคะเนาะในครัวกับทางซึมหลายฝนตกฝนยังกระสูดได้กระน้ำแต่บ่ให้พี่น้องเบิ่งดอกค่ะวิไลสู้กับน้ำสุกมือค่ะพี่น้องคะตื่นเช้ามาขวาก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 กวาดน้ำสุกมือมันก็อย่างน้อยวิไลก็มีที่สุกว่านอนมีหมองนอนมีหมองอยู่หมองท่วมไกลมันท่วมไปหมองซึมไกลมันหมองที่มันซึมไกลมันซึมไปนะคะพี่น้องคะหมองนอนก็มีเยอะแยะนี่ค่ะคือกับตัววิถีชีวิตแต่ละคือกันนี่คือว่าผู้ใดเขาก็ว่าอันนี้เมียฝรั่งขี่นกได้นี่อันนี้เมียฝรั่งขี่นกอันรถกับว่ามีขี่บ้านกับว่าลังไงเฮียนน้ำกับซึมกวดน้ำยุกคอคอคอถามว่าอายไหมบ่อายหรอกค่ะเพราะว่ามีผัวฝรั่งเป็นอย่างเขาบ่ได้ไปเฮ็ดไปสร้างน้ำเขาไหวเนาะเขาให้กินเท่าใดก็กินเท่านั้นเขาให้อยู่เท่าใดก็อยู่เท่านั้นล่ะเราไม่ได้ไปหาไปสร้างกับเขาของเขามีก็ให้ของมีอยู่ซื่อๆเขามาโปะมันกับบ่แม่นเอาเว้าหลายยายห่างเนาะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นขอคิดจักหน่อยนะคะเนาะพี่น้องคะอย่าไปซีเรียสค่ะมาเดินสายฟอใครฟอมันเนาะค่ะตั้งใจอีหยังล่ะวิไลจะหมายความว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะค่ะเนาะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลเขาในสิ่งที่เขาขาดเขาก็มาดูแลเราในสิ่งที่เราขาดกับประมาณนี้ก็คือวิไลล่ะค่ะวิไลก็ดูแลพ่อใหญ่ในสิ่งที่พ่อใหญ่ขาดโอเคพ่อใหญ่บ่มักจังสีพ่อใหญ่บ่มักจังสันอยู่นํากันอย่าขี้จมขี้บนโอ้แต่จริงๆอ่ะวิไลขี้บนที่สุดเลย แล้วก็โอเคพ่อใหญ่ก็มาเสริมเติมให้วิไลในสิ่งที่วิไลขาดในสิ่งที่วิไลบ่มีวิไลก็อยู่กับพ่อใหญ่ก็ให้ความรักความเข้าใจในสิ่งที่พ่อใหญ่บ่มีจังซี่เนาะค่ะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็เว้าหลายยายนางเนาะอย่าเว้าหลายพี่น้องสิเบื่อสําหรับคลิปนี้วิไลก็ขอนางเว้ามามั่วขอฝอยไปซ้ํานี้นะเนาะพี่น้องคะฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วิไลเด้อวิไลบ่เคยเอ้ยเด้ค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลขอเว้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้วิไลนี่เด้อค่ะพี่น้องคะขอให้พี่น้องปองปายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดว่าสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and